ลองจินตนาการว่าเราได้เดินทางไปเรื่อยๆท่ามกลางธรรมชาติโดยไม่รีบร้อนเมื่อเจอมุมที่บรรยากาศดีๆก็ปักหลักตั้งแคมป์กลางเต็นท์เพื่อดื่มด่ำกับความสวยงามแล้วฟังเสียงนกกับเสียงลมถือว่าช่วยให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้นเลยใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้เองการท่องเที่ยวชมธรรมชาติจึงกลายเป็นการพักผ่อนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและการพักผ่อนแบบนี้เรามักเรียกกันว่าการท่องเที่ยวแคมปิ้งซึ่งการเที่ยวแบบแคมปิ้งนี้ก่อนที่จะออกเดินทางเพื่อไปพักผ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวให้ดีเพื่อให้ทริปครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนอกจากการศึกษาเส้นทางและสถานที่ให้รอบคอบแล้วการเตรียมอุปกรณ์สำหรับตั้งแคมป์ก็สำคัญมากเช่นกันในบทความนี้เราจึงจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนไปตั้งแคมป์ว่ามีอะไรบ้างและมีวิธีการเลือกอุปกรณ์ตั้งแคมป์อย่างไรให้เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมคำแนะนำและคำตอบของคำถามยอดนิยมต่างๆจากนักแคมปิ้งโดยเฉพาะมาให้อีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคืออุปกรณ์แคมปิ้งเต็นท์แคมปิ้งรุ่นทับ Open 2 Room House Asia 200000364-36 Coleman การเลือกเต็นท์เป็นสิ่งที่สำคัญมากหากต้องการไปตั้งแคมป์เพราะเต็นท์ที่ดีจะช่วยป้องกันลมฝนกันความร้อนรวมไปถึงกันแมลงไม่ให้เข้ามาในเต็นท์ทำให้เรารู้สึกนอนได้อย่างสบายใจซึ่งเต็นท์แคมปิ้งของ Coleman รุ่นนี้มีความกว้างขวางสามารถนอนได้พร้อมกัน 4-5 คนเหมาะสำหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนดีไซน์เต็นท์มีความสวยงามสามารถเข้าออกได้2ทางทั้งยังมีพื้นที่ด้านหน้าสำหรับนั่งพักผ่อนด้านบนมีช่องมุงให้อากาศถ่ายเทในเซตมาพร้อมปลายชีทผืนใหญ่สำหรับใช้กางครอบตัวเต็นท์ช่วยกันฝนได้น้ำไม่ซึมผลิตภัณฑ์ที่2คืออุปกรณ์แคมปิ้งหมอนเป่าลมพับเก็บได้ง่ายเนเจอร์ไฮเนื่องจากหมอนนอนปกติไม่สามารถพบได้อย่างสะดวกทำให้เวลาไปตั้งแคมป์นอนค้างคืนบางคนก็อาจประสบปัญหาปวดคอจับหมอนแคมปิ้งคุณภาพต่ำพันให้ร่างกายรู้สึกเมื่อยล้าตามไปด้วยแต่สำหรับหมอนรองของ Nature High รุ่นนี้ออกแบบมาเพื่อการรองรับสรีระช่วงศีรษะกับคอและมีความกระชับเป็นพิเศษแถมยังมีวาล์วปล่อยลมเข้าออกเพื่อปรับความสูงของหมอนเองได้จึงสามารถช่วยป้องกันคอตกหมอนได้เป็นอย่างดีภายในมีฟองน้ำหนานุ่มที่ช่วยให้นอนหลับสบายยิ่งขึ้นผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออุปกรณ์แคมปิ้งถุงนอนแบบพกพาถุงนอนปิกนิกกาแล็กซี่การพกถุงนอนจะช่วยประหยัดพื้นที่ภายในกระเป๋าได้มากเหตุผลเพราะถุงนอนเป็นได้ทั้งที่นอนและผ้าห่มในชิ้นเดียวกันไม่ว่าจะกางถุงนอนเพื่อปูนอนหรือม้วนพับเก็บก็ทำได้ง่ายและรวดเร็วถุงนอนของกาแล็กซี่นั้นสามารถรูดซิปกางออกได้จนสุดเพื่อขยายพื้นที่เป็นเบาะนอนได้อีกด้วยวัสดุด้านนอกทำจากผ้าโพลีเอสเตอร์ที่มีความทนทานยืดหยุ่นและมีคุณสมบัติระบายอากาศได้ดีส่วนด้านในเพิ่มปุยฝ้ายหนานุ่มที่ช่วยรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายสัมผัสไม่ระคายเคืองผิวอย่างไรก็ตามถุงนอนขนาดนี้เหมาะกับคนที่สูงไม่เกิน170 ซม.จึงจะนอนสบายค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออุปกรณ์แคมปิ้งเครื่องกรองน้ำแบบพกพาเดินป่ารุ่นแนว630มินิเวลการพกน้ำสะอาดเอาไว้ใช้ระหว่างทริปเดินป่าอาจเป็นการเพิ่มสัมภาระจนเกินไปเพราะปริมาณน้ำที่จำเป็นต้องใช้แต่ละวันก็มีจำนวนมากดังนั้นการใช้เครื่องกรองน้ำจึงช่วยบรรเทาปัญหานี้ไปได้เครื่องกรองน้ำแบบพกพาของมินิเวลนี้สามารถกรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาดจนสามารถดื่มได้โดยไม่เป็นอันตรายด้วยระบบกรองแบบ UA อันตราฟิลเทรชันมาตรฐานการแพทย์ที่ช่วยกำจัดแบคทีเรียเช่น E. coli รวมไปถึงโปรโตซัวได้มากถึง 99.99% น้ำที่ได้จึงสะอาดมากไส้กรองสามารถถอดเปลี่ยนได้อายุการใช้งานของเครื่องยาวนานมากกว่า10ปีผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออุปกรณ์แคมปิ้งตะเกียงเล็ดตะเกียงแคมปิ้ง BAREBONES อุปกรณ์ให้แสงสว่างเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เมื่อต้องตั้งแคมป์ยามค่ำคืนซึ่งเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองสำหรับตะเกียงตัวนี้ใช้ไฟเล็ด3วัตต์เท่านั้นทำให้สามารถเปิดใช้ต่อเนื่องได้ยาวนานโดยหลอดไฟสามารถตั้งค่าได้ถึง3ระดับคือไฟหรี่เปิดไฟใช้ได้นานมากกว่า200ชั่วโมงแบบต่อเนื่องไฟกลางเปิดได้นาน 5-6 ชั่วโมงและไฟสว่างเปิดไฟต่อเนื่องได้นาน3ชั่วโมงแบตเตอรี่ที่ใช้เป็นแบตลิเธียมที่สามารถชาร์จไฟได้อีกทั้งตัวตะเกียงก็มาพร้อมกับสายชาร์จไมโคร USB อีกด้วยผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออุปกรณ์แคมปิ้งเตาแก๊สแคมปิ้งแบบพกพาแฟนไลฟ์การทำอาหารขณะตั้งแคมป์อยู่กลางป่าอาจเป็นเรื่องยากลำบากเพราะต้องมีการก่อไฟซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย
อีกทั้งยังเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟลุกลามถ้าหากคุณไม่เชี่ยวชาญพอการใช้เตาแก๊สปิกนิกจึงสามารถตอบโจทย์ตรงจุดนี้ได้โดยเตาแก๊สรุ่นนี้นั้นออกแบบมาเพื่อผู้ที่ต้องการทำอาหารเวลาไปแคมปิ้งโดยเฉพาะดีไซน์ของเตาสามารถพับเก็บได้ทำให้มีขนาดเล็กลงและยังมาพร้อมกับกระเป๋าจัดเก็บเหมาะกับการพกพาไปได้ทุกสถานที่แม้จะเป็นการเดินเท้าเข้าพื้นที่ห่างไกลก็ไม่ต้องกังวลกับน้ำหนักและขนาดเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออุปกรณ์แคมปิ้งหม้อสนามออกแคมปิ้งโนแบรนด์การทำอาหารก็เป็นช่วงเวลาที่สำคัญขณะตั้งแคมป์แม้อาหารกระป๋องจะสามารถแกะทานได้เลยทันทีทว่าเมื่อเทียบกับอาหารร้อนๆที่ผ่านการปรุงรสตามใจชอบแล้วไม่ว่าใครๆก็อยากเลือกทานอย่างหลังใช่ไหมคะอุปกรณ์ทำครัวแบบแคมปิ้งจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์และในเซตทำครัวนี้ก็มีทั้งหม้อต้มกระทะทัพพีและกระบวยมาให้พร้อมเสร็จสรรพเรียกว่าสามารถทำอาหารได้หลากหลายประเภทในส่วนของขนาดของอุปกรณ์ก็เป็นแบบไซส์พกพาเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางแคมปิ้งเป็นหมู่คณะเล็กๆผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออุปกรณ์แคมปิ้งแก๊สกระป๋องแคมปิ้งไฟเมเปิลเมื่อมีเตาแก๊สปิกนิกสำหรับทำอาหารแล้วก็ต้องมีแก๊สกระป๋องเอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงด้วยซึ่งการใช้แก๊สกระป๋องแทนการจุดไฟด้วยวิธีดั้งเดิมเช่นการก่อฟืนจะช่วยลดเวลาลดแรงกายไปได้มากทีเดียวนอกจากนี้อุทยานบางแห่งก็ไม่อนุญาตให้ก่อไฟดังนั้นเราจึงควรพกแก๊สกระป๋องกับเตาปิกนิกไปเองจะดีกว่าค่ะสำหรับแก๊สกระป๋องลักษณะนี้เราจะเรียกกันว่าแก๊สซาลาเปาที่ออกแบบเพื่อการแคมปิ้งโดยเฉพาะตัวถังจะมีความแข็งแรงสูงและจุปริมาณแก๊สได้มากวิธีการใช้งานก็ไม่ซับซ้อนสามารถต่อเข้ากับเตาแก๊สหัวถังเพื่อใช้งานได้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออุปกรณ์แคมปิ้งฟิตชิ่งแบ็กเรสแคมปิ้งแชร์เนเจอร์ไฮเก้าอี้สนามเป็นอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่จะช่วยให้การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติเป็นไปอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องนั่งพื้นหรือนั่งบนขอนไม้ให้เมื่อยซึ่งเก้าอี้สนามตัวนี้โครงทำมาจากอลูมิเนียมอะลอยน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง120กิโลกรัมและพับเก็บได้ง่ายส่วนเบาะนั่งนั้นทำมาจากผ้าออกซ์ฟอร์ดมีให้เลือก2สีคือสีดำและสีกากีผ้าหนาทนทานต่อการฉีกขาดและยังกันน้ำได้ดีระดับหนึ่งช่วยให้เช็ดทำความสะอาดง่ายเก้าอี้สนามเหมาะสำหรับคนที่ไปเที่ยวแบบแคมป์คาร์เพราะจะสะดวกในการเขนย้ายมากกว่าค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคืออุปกรณ์แคมปิ้งโต๊ะพับกลางแจ้งแบบพกพา CACIOO โต๊ะสนามหรือโต๊ะปิกนิกก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์เวลาไปตั้งแคมป์เพราะเราสามารถใช้โต๊ะทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หลายอย่างเช่นวางของทำอาหารเป็นต้นโดยโต๊ะของแบรนด์ CACIOO นั้นทำมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรงอย่างอลูมิเนียมอะลอยซึ่งมีคุณสมบัติทนแดดทนฝนและทนความชื้นได้ดีจึงทำให้เหมาะกับการนำมาใช้กลางแจ้งได้ด้วยขนาดของโต๊ะมีความยาวอยู่ที่ราวๆ1เมตรสูงประมาณ50เซนติเมตรสามารถใช้งานพร้อมกัน4คนโดยไม่แออัดและรองรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมโดยประมาณคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด